ว่าไงนี่เฉยเองวันนี้กลับมาเล่นเกม Oxygen Not Encoded Version Hardcore Mode ตอนที่4แล้วนะครับนะมาดูกันเลยว่าตอนนี้ทำอะไรในตอนนี้นะครับเราจะสร้างห้องน้ำให้เสร็จนะห้องน้ำอันสวยหรูของเราแต่เรายังไม่มีบ่อเก็บเลยนะเราล่างไปอย่างเดียวบ่อเก็บที่เราบอกไว้ตอนแรกก็น่าจะเป็นช่วงนี้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราขุดตรงนี้ไปเลยเราจะทำตรงนี้เป็นบ่อเก็บน้ำเพื่ออะไรเพื่อเราก็จะได้ใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและเราจะทำเครื่องกรองน้ำอยู่ตรงนี้เนาะไม่นะมันผิดไปหนึ่งทายหนึ่งทายหมายความว่าไงก็คือเวลาผมสร้างอะไรอย่างเงี้ยผมจะชอบให้ที่มันเว้นกันพอดีแต่ว่านี้มันดันสูงขึ้นมาหนึ่งทายนะเราแก้สักหน่อยยุ่งยากวุ่นวายจริงๆนะครับก็ในเอพิโซดนี้ก็พยายามเดี๋ยวทำห้องน้ำให้เสร็จแล้วดูว่าอากาศยังพอมีไหมเพราะว่าถ้าพอมีก็ยังจะไม่สร้างโรงงานผลิตออกซิเจนแต่ถ้าไม่มีเลยก็ต้องรีบต้องหาวิธีแล้วล่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะสูบน้ำเข้าไปนิดหน่อยพออ๋อใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่คิดออกเมื่อกี้เลยก็คือทำแบบนี้เพื่ออะไรนะเดี๋ยวเรามาดูกันเพื่อที่เราจะทำแบบนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะทำแทงน้ำเสียตรงนี้ใช่ป่ะเราก็สร้างไว้จากนั้นเดี๋ยวเราจะต้องรีเสิร์ชเจ้าตัวเขาเรียกว่าอะไรตัวที่เป็นตัวกรองน้ำของเราซึ่งในแพชนี้มันเหมือนโดนเนิร์ฟหรือว่าโดนบัฟนี่แหละไม่รู้เหมือนกันเนาะแต่ก็เดี๋ยวลองดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นในตอนนี้เดี๋ยวเราเฮ้ยของกินหายไปไหนโอ้โน่ปฏิบัติการฉุกเฉินเอาไข่ปิ๊บมากินซะแล้วก็ปั๊มไม่งั้นเดี๋ยวตายกันหมดไปเร็วรีบเลยเฮ้ยมันหายไปไหนหมดวะของกินเฮ้ยเป็นไปได้โดนปิ๊บกินหมดหรอเฮ้ยบ้าไปแล้วของกินหายไปไหนเฮ้ยบ้าแล้วโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยเร็วรีบทำรีบหน่อยเร็วหน่อยเร็วไอ้ปิ๊บแกกินเข้าไปใช่ไหมมันก็ไม่นี่ว่ะมันก็กินแค่อาร์เบอร์ทรีนี่โอเครอดไปหนึ่งตัวตอนนี้ข้าวต้มกุ้ยกับซุปไก่สกัดของเราอาจจะมีอดตายได้ถ้าไม่รีบหาอะไรกินไม่ต้องห่วงนะทุกคนถ้ามันถึงมาตรการสุดท้ายมันแบบจวนตัวแบบมันไม่ได้จริงๆเราจะฆ่าปิ๊บสักตัวนึงนะมันเยอะมากปิ๊บหนึ่งตัวน่าจะให้เนื้อเยอะอยู่เดี๋ยวลองดูตอนนี้เดี๋ยวเรารีบทำเร่งมือนักคราชKU ใช้ได้โอเคอ่ะในเมื่อตรงนี้มันออกซิเจนน้อยแล้วเดี๋ยวเราเปิดไว้เลยแล้วกันเราเร่งตัวไอ้นี่หน่อยรู้สึกก็ไฟน่าจะใช้เยอะมาหลายไซเคิลละโอเค power waste ไป10กิโลจูลก็ไม่แย่มากแต่ถ้าให้ดีก็จะต้องทำให้เป็นศูนย์นะจะดีมากแต่ตอนนี้เราต้องการเพื่อเอามาปั๊มของกินเฮ้ยข้าวต้มกุ้ยกินเดี๋ยวนี้แกไม่มีอะไรกินเลยไงไปเลยกินเดี๋ยวนี้นั่นแหละดีมากไปเลยจะตายแล้วเร็วโอ้ยเกือบแล้วไหมล่ะตายต้องรีบละอยู่ดีก็มีซันนิ้มมาจากไหนวะคือตอนนี้เนี่ยเราป้องกันไม่ให้มันกินมุชบาร์ก็เพราะว่ากลัวมันท้องเสียแต่กลายเป็นว่าห้องน้ำนี่แหละตามไปท้องเสียแย่จริงเลยนั่นหิวอีกแล้วหิวอะไรไปบ่อยงั้นเดี๋ยวเราเร่งมือตรงนี้ไว้ก่อนเพื่อที่เราจะสามารถโอ้คนใหม่ขออาหารเน่ได้น้ำเกลือมาทำไม
คือตอนนี้เราจะไม่รับคนเพิ่มนะเพราะว่าวิกฤตอาหารเรามาเยือนไม่รู้อาหารไปไหนแล้วมันจะไม่มีอาหารลงเหลืออยู่เลยหรือไม่ได้การแล้วล่ะฉันจะต้องสละชีพพวกแกสักตัวนึงแล้วล่ะไปเลยฆ่ามันคิว them all เบ้คิวมันคิวเร็ว made a mess แล้ว no ใครฉี่แตกตรงไหนโอ้ฉี่แตกตรงนี้ด้วยรีบเลยขอตรงนี้หน่อยทำความสะอาดหน่อยครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวอาหารตกลงมาอาหารก็จะติดเชื้อแล้วพออาหารติดเชื้อพวกนายก็จะตายกันหมด ทำไมวิกฤตการณ์มันมาเยือนแล้ววะไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่เริ่มเครียดละเดี๋ยวกันนะเพื่อให้พวกนายไปโจมตีมันเราจะต้องการให้พวกนายหยุดทำทุกอย่างแล้วก็โจมตีมันซะตีมันเอาเนื้อมากินซะนี่ได้บาร์บีคิวมาเลยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ปรับแล้วเหรอบาร์บีคิวไม่ต้องใช้ไอ้นี่แล้วบาร์บีคิวใช้แค่เนื้ออย่างเดียววู้ดีแล้วอะไรเนี่ยทำไมกระชีแตกตรงนี้ไม่เพราะว่าแกทำให้ฉันดูแย่อยู่ไหนวะฉันจะทำอะไรเราจะทำอะไรต่ออ๋อใช่เราจะเอาเครื่องกรองนี้ใช่ไหมเพราะไม่งั้นเราจะทำห้องน้ำแบบใช้เองไม่ได้เฮ้ยแกมันชักจะเลอะเทอะละเลอะเทอะไปใหญ่ละเนาะตรงนี้ก็รีบๆทำซะเพราะว่าไม่งั้นห้องน้ำมันก็จะเลอะอยู่อย่างนี้ตรงนี้อาหารเราก็โอเคแต่เชื้อโรคเราแพร่กระจายไปทั่วแล้วจ้าไม่นะเราจะต้องไปใช้น้ำตรงบ่อนี้แทนเพราะว่าป้องกันไม่ให้ติดเชื้อเราจะห้ามใช้ตัวนี้ไปก่อนหิวอะไรกันอีกใครหิวต้มยำกุ้งพ่อครัวแกไม่ต้องมาก็ได้นี่พ่อครัวไปทำอาหารเร็วไม่นะต้มยำกุ้งกำลังจะตายฉันต้องสละปีบอีกตัวแล้วล่ะสองตัวเลยฆ่ามัน kill them all ฮะตายหาซะกินให้อร่อยนะต้มยำกุ้งข้าวต้มกุ้ยซูชิปลาดิบเอ้ยมันจะตายกันหมดแล้วนี่วะเฮ้ยพวกแกครับรีบทำหน่อยดิรู้สึกว่าเราจะวางอย่างไกลไปหรือเปล่าไม่นะทุกคนเริ่มเครียดโอ้ไม่นะเขาต้มกุ้ยจะตายฆ่ามันคิวเดมฆ่าเจ้าปิบให้มันเหลือแค่ตัวเดียวพอระหว่างนั้นฆ่านิ้มนิ้มไม่นิ้มไม่ดอบเนื้อนี่วะฆ่าเดรคโคด้วยเพื่อที่จะเอาเนื้อเร็วจะตายแล้วเน่ไปเร็วไม่นะจะทันไหมเนี่ยต้มกุ้ยไปเร็วรีบฆ่ารีบฆ่าแล้วหยิบเนื้อเดี๋ยวนี้ไปเร็ววิ่งเร็วเฮ้ยมาล่าด้วยเฮ้ยแกแย่งเนื้อมาล่าทำไมมาล่าวิ่งเร็ววิ่งมาล่าวิ่งเร็วมาล่าวิ่งเร็วจะตายแล้วฮะอะไรเนี่ยฉันต้องมาเรียนอะไรแบบนี้เดี๋ยวเหรอ What the hellโอเคงั้นเดี๋ยวเรารู้แล้วขุดเอาเนื้อกันเว้ยขออาหารเราปั๊มไม่ทันอ
ตาย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 แล้วตายแล้วมาถึงก็เจอวิกฤตการอาหารไม่เพียงพอขุดไปเลยจ้าตรงนี้แล้วขุดตรงนี้ด้วยโอเคต้มยำกุ้ยเอาอีกแล้วนะต้มยำกุ้ยอะไรวะทอดต้มกุ้ยโว้ยว่าตายเฮลตอนนี้ปิ๊บเราเหลือแค่ตัวเดียวแล้วฮ่าเด็กโคแกเสร็จชั้นตายซะมาเป็นเนื้อนี่เราอยู่กันแบบบาบาเรียนวิกฤตการเนื้อเนื้อแดดเดียวฆ่ามันให้หมดเพราะตอนนี้เราเน้นฆ่าไปกันเพราะไม่งั้นเราไม่พอจริงเนื้อไม่พอเรายังทำอาหารได้ไม่ไวพอนะกินเนื้อก็ได้ใช่ไหมโอเคเนี่ยเนื้อพอแล้วนี่ทำบาร์บีคิวแล้วกันนี่ไปเอาจากไหนเนี่ยต้มยำกุ้งไม่ใช่ซุปไก่สกัดโอ้คิวมันเจ้าเด็กโคคิวแล้วกินมันให้หมดconsume my duplicant กลืนกินพวกมันซะเพื่อความอยู่รอดของพวกแกคือปกติผมจะไม่เล่นเล่นสายฆ่าเลยนะเพราะว่าแบบไม่ชอบฆ่าสัตว์ไงเป็นคนใจดีใจบุญแต่ตอนนี้มันไม่ได้จริงๆถ้าไม่ฆ่าแล้วก็โดนฆ่าเป็นกฎแห่งกรรมกฎแห่งชีวิตถ้าฆ่าไม่ทำแล้วใครจะทำสร้างตรงนี้เด้หิวกันอีกแล้วอะไรกันทำไมพวกแกหิวบ่อยจังอ๋อลืมไปว่าเซตเป็นโหมดแบบหิวมากหิวโหยมาจากไหนก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเราจะไม่ทำแบบนี้แล้วเราจะยกเลิกมุชฟรายออกแล้วให้พวกแกกินดินเน่าๆเดี๋ยวรอให้ตรงนี้มันเชื้อหายไปก่อนเด้อแล้วค่อยนี่อันนี้ไม่มีคนก็มีแล้วนี่ supply เนี่ยตอนนี้ก็รีบขุดไปซะก็จะได้กินกันเนี่ยฮะไม่ชอบหรือไงวิ่งไปเลยวิ่งเร็วๆซูชิปลาฆ่ามันฆ่ามันด้วยไปดีไหมม็อบเนี่ยฮะเดินไปเดินมาเนี่ยฮะหน้าโดนเป็นเนื้อจริงๆเลยมันจะดรอปม็อบมันจะดรอปเนื้อไหมไปฆ่ามันจิ้ว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 โอ้โนตอนนี้แล้วล่ะพบวิธีการรีบปั๊มเนื้อเร็วๆรีบปั๊มทำไมพวกแกถึงหิวกันขนาดนี้ไปหิวมาจากไหนโอ้โนฉันไม่น่าเลือกเลยว่าให้แกหิวขนาดนี้โอ้ต้องปั๊มเนื้อตลอดเลยหรือไงหิวอีกแล้วอากาศก็ไม่มี What the fuck ต้องตั้งตรงนี้แล้วล่ะปั๊มเข้าไปปั๊มเข้าไปกูดเอกคืออียังวะอาชีพเมนใหม่แกอะไรวะ Hatch a new critter morph from an egg อ๋อฟักไข่นั่นเองตอนนี้ก็ฟักไปอยู่ไหนอ่ะเจ้าตัวที่เพิ่งฟักอ่ะหรือว่ามันคือพวกชายนิ้มวะกินเข้าไปนั่นแหละกินเข้าไปกินให้ขี้แตกตอนนี้คือยังไงจะหยุดรีเสิร์ชกันดีไหมแต่จะได้อยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวได้เครื่องกรองน้ำแล้วก็น่าจะโอเคขึ้นเพราะเราจะได้รวบรวมไปในที่เดียวกันได้ตอนนี้เราต้องประคองไปเรื่อยก่อนใช้เวลาหน่อยแต่ว่าถ้ารีบเกินไปทำอะไรอย่างหนึ่งมากเกินไปเดี๋ยวจะบึ้มซะก่อนเพราะว่าตอนนี้เราไม่มีเนื้อนี่เดี๋ยว มีความคิดที่ว่าเราจะไล่แดกมันหมดเลยดีไหมแต่ว่าก็ไม่เหลือไว้นี่เลยดิก็จะไม่เหลือไว้เพาะพันธุ์ต่อเลย
เราจะไล่กินทั้งแมปเลยอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ไหมลองดูก็ลองดูหมดอีกแล้วกินอะไรกันเยอะแยะวะห่วยคือแบบมันกิน2เท่ากับปกติอะ What โอ้โหสุดยอดไม่ต้องห่วงเด้อทุกคนขี้แตกไม่เป็นไรขี้แตกเหมือนกันหมดแล้วใครมาของกินนะของกิน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  yes ฮ่าไข่เจียวของเรามีของกินแล้วโว้ยฮ่าสุดยอดก็โอเคไม่แย่นะโอเคเราลืมตรงนี้ไปเลยนั่นก็คือเดี๋ยวเราจะสับเปลี่ยนเอาเจ้าแบตเตอรี่ตัวนี้มาก่อนเราทำอย่างนี้แล้วกันจะได้ไม่ต้องโลออกก็คือเราจะทำอย่างนี้เสร็จเราก็จะเชื่อมสายไฟตรงนี้จากนั้นเราก็จะเชื่อมสายออโตเมตเข้ากับตัววูดเบอร์เนอร์ของเราเพื่อว่ามันจะได้ส่งสัญญาณว่าเอ้ยแบตเต็มแล้วนะแบบมาไม่แบบแบตเต็มแล้วนะเครื่องไม่ต้องหยุดแล้วอะไรงี้เครื่องไม่ต้องผลิตแล้วโอเคตอนนี้ก็คือต้องให้พ่อครัวปั๊มของไปเรื่อยๆก่อนจากนั้นก็ให้พวกนี้สร้างให้เสร็จคาร์บอนไดออกไซด์เยอะมากแล้วตรงนี้เดี๋ยวรีบทำระบบกรองน้ำให้เสร็จก่อนเสร็จยังวะยังอีกเหรอเร็วๆดิโอ้แย่จริงเลยเนี่ยมีไอที่อาบน้ำให้แกเนี่ยแต่ยังไม่ได้ใช้เลยเนี่ยเย้เย้โอเควอเตอร์ซีฟได้แล้ววอเตอร์ซีฟบอกว่าเปลี่ยนน้ำจากน้ำเสียเป็นน้ำสะอาดโดยใช้โดยใช้ทรายนะฮะซึ่งมันบอกว่าใส่เข้าไปใช่ไหมแล้วก็ออกมานี่มันบอกอย่างนี้เลยน้ำจะได้ออกมา5โลนะใส่น้ำเสียไป5โลจะได้น้ำสะอาดออกมา5โลแล้วมันบอกว่าจะรวมเขาเรียกว่าอะไรรวมนะรวมอุณหภูมิที่ it will combineTemperature ก็คือรวมอุณหภูมิที่เราใส่เข้าไปยังไงวะงงก็คือแบบว่าเราใส่เข้าไปแป๊บนะมันจะมีบอกอยู่ไหนวะก็คืออารมณ์ประมาณว่าเราใส่เข้าไปเท่านี้เราใส่แล้วมันจะมีเบสอยู่ว่าอ๋อมันประมาณว่าเราใส่น้ำเข้าไปเท่าไหร่ก็จะออกมาอุณหภูมิเท่านั้นซึ่งอุณหภูมิเนี่ยมันจะกำหนดตามนี้ก็คือมีมวลมีเซอร์เฟสก็คือจะบวกเข้าไป4 DTU ต่อวินาทีแต่นี้คือมันเจเนเรตก็คือมันปล่อยออกมาที่ตัวของมันแต่ก็คือถ้าสรุปง่ายๆก็คือประมาณว่าเราใส่น้ำเข้าไปสมมุติ5องศาก็จะออกมา5องศาหรือร้อนกว่าเพราะว่าจะรวมอุณหภูมิของน้ำแล้วก็ทรายเข้าไปด้วยเนาะเท่าที่เข้าใจนะแล้วก็นั่นแหละลองดูว่ามันจะเวิร์กไหมตอนนี้เราก็จะทำแบบนี้เลยนี่เราลากแบบโง่ๆเลยนะเพื่อให้มันเสร็จเร็วขี้เกียจเจาะตรงนี้โอเคตอนนี้เดี๋ยวเราหยุดรีเสิร์ชก่อนเนาะเราได้ของที่ต้องการเกือบครบละเพื่อให้ว่ามันจะได้มีแรงงานไปใช้อย่างอื่นใช้ทำอย่างอื่นได้เพราะตอนนี้มันกินดุมากดุเกิดกินไม่รู้จะกินดุไปไหนนะโอเคตอนนี้มูชบาร์เราก็ใกล้ใจนี่แหละเดี๋ยวเราใช้นี่สักพักหนึ่งกันนี่ก็หายใจไม่ออกอีกตายห้องนอนเสร็จยังอ่ะนะตรงนี้ทำลายไปก่อนให้เจ้าให้คุณซุปไก่สกัดนอนคนเดียวไปก่อนเพราะว่าซุปไก่สกัดแกนอนกรนเนาะต้องนอนคนอื่นนอนกับคนนอนก็ต้องนอนที่อื่นเพราะแกนอนกลนอนตรงนี้ไปแล้วกันซุปไก่สกัดตายห้องน้ำที่มีท่อขี้ไหลผ่านพูดแล้วน่าเกลียดอะแต่ก็ตามนั้นแหละนะโอเคได้อ๋อได้ LG กับ Ethanol Distiller แล้ว Ethanol Distiller ก็คือเครื่องกลั่น Ethanolหรือว่ากันออกมาเป็นถ้าเรียกภาษาบ้านเราก็คงแอลกอฮอล์แหละ
ซึ่งแอลกอฮอล์นี่ก็จะเอามาทำเป็นเชื้อเพลิงเนาะในเกมนี้แล้วก็เห็นเขาบอกว่ามันสามารถเอามาใช้เป็นตัวนำพาความร้อนได้อีกด้วยประมาณว่าแบบแลกเปลี่ยนความร้อนได้เร็วเป็นสื่อที่แลกเปลี่ยนความร้อนได้เร็วกว่าไฮโดรเจนซิอีกบางทีเอามาหล่อเย็นหรือเอามาทำให้ร้อนอย่างเงี้ยมันก็เวิร์กอยู่แต่ในตอนนี้เดี๋ยวเราจะต้องเร่งมือสร้างท่อตรงนี้เสร็จกันเฮ้ยเดี๋ยวผิดสร้างผิดอันโว้ยงงฉันสร้างอะไรของฉันเนี่ยก็คือต้องอย่างนี้นะต้องมี2ท่อขนานกันท่อนี้ต้องลงมาตรงนี้แล้วก็เป็นฝาท่อตรงนี้นะส่วนท่อนี้ที่ออกมาจากเครื่องกรองน้ำเราก็จะเอาเข้าตรงนี้เฮ้ยไม่สิเราจะเข้าตรงนี้นี่แผนเก่าเรายอมแพ้ขุดก็ได้ขุดอ่ะขุดเข้าไปขุดให้เหี้ยนเลยนะขุดตรงนี้แล้วเราก็จะทำอย่างนี้เราก็จะโละตรงนี้ออกเพราะว่าเราได้สิ่งที่เราต้องการแล้วแล้วเราก็จะทำอย่างนี้เราก็จะเอามาต่อตรงนี้นะแล้วก็ส่วนตรงนี้เราก็จะต่อตรงนี้โอเคได้อยู่เพราะเราจะไม่ใช้น้ำเปลืองไงเราใช้แค่นี้แหละพอละโอเคเร่งมือหน่อยดิโอเคเดี๋ยวก็น่าจะเสร็จละในไซคล์หน้าโอเคแต่ว่าก็สงสัยวันนี้ก็คงได้เท่านี้แหละเนาะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับผมพบกันใหม่คราวหน้าที่ช่องเราเกมใส่ไข่นะครับชอบกดถูกใจถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงต่อจะรอดไปอีกได้สักกี่น้ำก็กด Subscribe หรือติดตามไว้นะครับสำหรับวันนี้แล้วเจอกันนะจ๊ะว้าวน่าสู้แล้ว